เอาล่ะทุกคนกลับมาแล้วนะครับกับ React Anime ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่74กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเหมือนจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนเพราะว่าระหว่างที่กำลังเข้าพักที่โรงแรมนะฮะก็ดันได้บังเอิญเจอนะฮะกับถังยานั่นเองทุกคนแต่กลายเป็นว่าถังยานะฮะดันไปอยู่ที่ลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ต้องบอกว่าโหมีแต่เรื่องชั่วๆทั้งนั้นเลยเนี่ยทุกคนและที่สำคัญพี่เป้ยเองเนี่ยก็โดนพลังสะท้อนนะฮะของตัวถังหยาบมาด้วยเนี่ยทุกคนตอนนี้ทุกคนเองเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะก็มีวิธีการเดียวเท่านั้นเนี่ยก็คือต้องให้ตัวสำนักถังนะฮะร่วมมือกับซิงหลัวนั่นเองทุกคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าครั้งนี้เนี่ยจะสามารถร่วมมือกันในรูปแบบไหนนะฮะยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อละกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมความสนุกกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาตอนที่74 74อุ๋ยเฮาขอบใจที่มาบอกพี่จิวจิวข้าเข้าไปได้ไหมเสียงนี้มันหรือว่าวีน่าก็เป็นเชื้อพระวงศ์เจ้ารู้จักเหรอนางเป็นองค์หญิงของเทียนหุนองค์หญิงจิวจิวให้องค์หญิงวีน่าเข้ามาคุยด้วยได้ไหมข้ามีสมบัติชิ้นหนึ่งอยากให้ช่วยดูว่าอุ๋ยเฮ้าไม่เจอนานเลยคนคุ้นเคยนี่เจ้าเป็นอุบัติเหตุนะช่างมาเถอะโรงแรมหมิงเย่ยมีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอพี่จิวจิวด้วยฝีมือของสุริยันกับลัทธิวิญญาณหากเปิดสงครามจักรวรรดิไหนก็คงต้านไม่อยู่ท่านจะทำยังไงร่วมมือกัน yes นั่นแหละข้าจะรีบไปทูลเสด็จพี่ต้องผนึกกำลังกับทุกฝ่ายถึงจะมีโอกาสพลิกสถานการณ์องค์หญิงทั้งสองที่เรามาก็เพื่อเรื่องนี้เช่นกันแต่ว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสื่อหลายเครื่องแต่ว่าเป็นตัวแทนสำนักถังสำนักถังเหรอต่างกว่าเยอะสำนักถังนี่คือปืนหน้าไม้จูเกอร์ที่อุ๋ยเฮ้ากลับใหม่แม้เป็นอาวุธนำวิถีระดับ4แต่พลังเทียบได้กับอาวุธระดับ6และที่สำคัญก็คือขวดนมเพิ่มพลังในนี้อาวุธชิ้นนี้ขวดนมถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆจากสำนักถังมอบให้เพื่อนำไปศึกษาหากยินดีร่วมมือกันเรายังรออยู่เสมอแบ่งปันเทคโนโลยีแต่ว่าเดี๋ยวแชมป์ก็จะเปลี่ยนจากสื่อไลเคอร์เป็นสนักถังแล้วดิปืนหน้าไม้จูเกอร์ตงเอ๋อข้าประทับใจเจ้าจริงๆไม่เพียงทำให้เทียนหุนมีแนวโน้มจะร่วมมือกับเราและยังให้พวกเขาศึกษาผลิตขวดนมอีกด้วยคิดว่าไม่นานสนักถังจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอาจารย์เซียนดูแลการสร้างโรงงานใต้ดินและได้เริ่มสร้างแล้วรอให้สร้างเสร็จอันนี้คือมาขายเหรอจะเริ่มผลิตถ้าซิงหลัวและเทียนหุ่นสนับสนุนเราเชื่อว่าจักรวรรดิสุริยันคงไม่กล้าลงมือตงเออลำบากเจ้าแล้วที่จริงเจ้าไม่ต้องทำก็ได้ข้ารู้ว่าเจ้าตรงไปตรงมาเรื่องนี้ข้าอยากทำนะเฮาเทียนและสำนักถังเป็นเหมือนพี่น้องเพื่อสำนักถังข้าต้องทำแน่นอนยังมีเรื่องที่รับมือยากอยู่พรุ่งนี้การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว oh. แต่อาการของพี่ใหญ่อย่างน้อยต้องพักสัก10วันเริ่มพรุ่งนี้แล้วหรอท่านกำลังรับชมสถานีโทรทัศน์สุริยันรายการวันนี้เป็นการแข่งขันวิญญาจารย์เยาวชนชั้นยอดทั่วดินแดนปี2024ซึ่งเริ่มขึ้นแล้วและในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามชานเมืองไม่รู้ด้วยนะหลักเกณฑ์เป็นแบบไหนเปลี่ยนทุกปีเราสู่สนามแข่งขันเมืองแห่งแสงจักรกับพันการแข่งขันวิญญาจารย์เยาวชนชั้นยอดทั่วดินแดนครั้งนี้เริ่มขึ้นแล้วและข้าเป็นพิธีกรตอนนี้ขอเชิญตัวแทนโรงเรียนและสำนักต่างๆรวม107แห่งบนเวทีYeah.
เนี่ยราชนิกูลอ่ะเนาะสีทองพงเอ๋อหัวการค้าของเจ้าทำให้เราขายดีตั้งแต่เปิดกิจการเมื่อครูองค์หญิงทั้งสองแจ้งว่าให้สำนักถังส่งปืนหน้าไม้จูเก๋อให้เดือนละ10กระบอกตงเอ๋อเป็นเพราะเจ้าเลยนะให้เจ้าจัดการแล้วกันวีเฮาช่วงค่ารักษาตัวให้เจ้าเป็นผู้สั่งการในการแข่งขันนะถือว่าเป็นเองมากันเยอะมากเลยเยอะกว่าการแข่งคราวที่แล้วอีกผู้ที่ติดท้ายขบวนก็คือกลุ่มตัวแทนโรงเรียนวิศวกรวิญญาณสุริยันจันทราสุริยันจันทราแก๊งเดิมปะแก๊งเดิมเครื่องหล่อเหมือนเดิมจะเป็นการรวมตัวกันของเยาวชนผู้มีพรสวรรค์มันกระดกลิ้นเลยการที่หายากยิ่งครับหล่อร้ายเวอร์มาซีดีเปิดยิ่งใหญ่มากสุริยันทราคนทหารอย่าอย่าท่าทางน่ากลัวมากกองพลวิศวกรวิญญาณจักรพรรดิธมินกองพลวิศวกรวิญญาณโรงเล็บธมินข้อคงมาทำไมล่ะกองพลวิศวกรวิญญาณราชันมังกรอันนี้ออกมาโชว์หรอกองพลวิศวกรวิญญาณพญาหงกองพลวิศวกรวิญญาณแห่งราชวงศ์จักรวรรดิสุริยันจันทราและพระชายารถเพราะว่ามาแสดงแบบแสงยานุภาพอะทุกคนให้รู้ว่าแบบกองทัพเรายิ่งใหญ่เป็นการแบบขู่ไปในตัวด้วยผู้สำเร็จราชการวันนี้ราชทายาทผมใกล้จะได้เป็นจักรพรรดิแล้วนั่นมันกุมารยุทธราชมังกรหลวงซิวหยางไม่รู้ว่าเขาจะมาแถมคอยอารักขาเทียนรันดูแล้วเราคงเดาไม่ผิดจักรวรรดิสุริยันสมคบกับลัทธิวิญญาณจริงๆผู้มีพลังระดับ99ยืนอยู่ข้างจักรวรรดิสุริยันสถานการณ์ในดินแดนโต้หลัวคงซับซ้อนไม่น้อยเลยประชาชนจักรวรรดิสุริยันจันทราและแขกจากแดนไกลทุกท่านข้าขอเป็นตัวแทนผู้สำเร็จราชการกล่าวต้อนรับทุกท่านและขอเป็นตัวแทนผู้สำเร็จราชการประกาศว่าการแข่งขันประลองวิญญาจารย์เยาวชนชั้นยอดเริ่มณบัดนี้เริ่มณบัดนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากทุกท่านเชิญนั่งแต่ตัวได้รายทั้งนั้นเลยล่ะสวัสดีทุกท่านข้าเป็นกรรมการตัดสินในสนามการแข่งขันออกครั้งที่1ในรอบคัดเลือกโรงเรียนวิศวกรสุริยันจันทราประชาสำนักสังหารมังกรการแข่งขันออกรายบุคคลสมาชิก2ทีมลงสนามเจ้าบ้านเปิดสนามว่ะเอาเลยเอาเลยสังหารมังกรจากจักรวรรดิโต้ลิงโต้ลิงไปไปไปเ
ขอให้ทุกท่านรบมือต้อนรับกองเชียร์ไม่น่าโรงเรียนวิศวกรวิญญาณเรียนจันทราจากจังหวัดสุริยจันทราด้วยว้าวเป็นไอดอลเลยอ่ะเปิดตัวไอดอลมาการแข่งรอบแรกควรจะให้ผู้ชนะครั้งก่อนลงสนามแต่ผู้จัดงานเปลี่ยนจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์มาเป็นโรงเรียนวิศวกรวิญญาณสุริยจันทราไม่เคยทำอะไรตามกฎอยู่แล้วที่เนี้ยรูปแบบการแข่งครั้งนี้คือทุกรอบจะมีการแข่งคัดออกรายบุคคลและการสู้แบบกลุ่มการแข่งรายบุคคลชนะ7ครั้งได้7คะแนนแบบกลุ่มได้5คะแนนก็หมายความว่าขอแค่คนหนึ่งในกลุ่มชนะได้7คนรวดคนอื่นก็ไม่ต้องสู้แล้วแปลกมากทั้งที่วิศวกรวิญญาณเก่งการสู้แบบกลุ่มทำไมจักรวรรดิถึงตั้งกติกาการแข่งขันแบบนี้การแข่งคัดออกรายบุคคลครั้งที่1โรงเรียนวิศวกรวิญญาณสุริยันจันทราเมิ่งหงเฉินเมิ่งหงเฉินปะทะสำนักสังหารมังกรฟังเซินฟังเซินเมิ่งหงเฉินจักรพรรดิวางแผนสู้ได้ไม่เลวตามกติกาการแข่งขันครั้งนี้ผู้เปิดสนามต้องให้ผู้ชนะครั้งก่อนลงแข่งแต่ผู้ชนะครั้งก่อนอย่างสื่อไหลเคิร์กลับเข้ารอบไปก่อนก็จำต้องให้โรงเรียนวิศวกรสุริยันจันทราแสดงพลังสักหน่อยสื่อไหนเพื่อเข้ารอบเลยประชาวิญญาณท่าวงแหวนการวางแผนครั้งนี้น่าจะเสียเปล่าแล้วเริ่มการแข่งขันสำนักในดินแดนตู้หลัวมีมากมายสำนักพวกนี้เก่งในเรื่องการฝึกวิทยายุทธ์จึงฝึกฝนผู้แข่งขันได้ง่ายเดี๋ยวนะดูนั่นสิเฮ้ยการแข่งคัดออกโรงเรียนวิศวกรวิญญาณเชิญสำนักสังหารมังกรส่งสมาชิกคนต่อไปมาได้เลยไม่แบบไหนแต่ไรแล้วไงเริ่มการแข่งขันไม่ไหวมั้งแตกสลายสองละอย่างรวดเร็วรอบคัดเลือกรอบที่1โรงเรียนวิศวกรวิญญาณคนเดียวชนะเป็นไปตามคาดนะ1คนชนะ7จริงชนะ7คนรวดมึงหงเฉินเอาชนะ7คนรวดได้อย่างง่ายดายสำนักสังหารมังกรไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่อ่อนแอมีราชาวิญญาณ5วงแหวนเป็นหัวหน้าแต่เมื่อปรับมือกับนางกับไร้กำลังตอบโต้รอบนี้โรงเรียนวิศวกรสุริยันจันทราแข่งกว่า5ปีก่อนมากพวกเขาต้องเป็นผู้ชนะแน่ๆพรุ่งนี้เราแข่งนัดแรกวันนี้จับตาดูฝีมือคู่ต่อสู้ให้ดีจะได้ดูแน่โรงแรม EP นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้อง EP ต่อไปหรอพออนุญาตให้สำนักต่างๆเข้าแข่งมันก็ดูยุ่งเหยิงไปหมดกลุ่มที่เคยแข่งแกร่งตกรอบเพราะพวกสำนักกว่าครึ่งที่น่าสนใจก็คือวีน่าและมูสเวียที่เป็นเชื้อพระวงศ์ของจักรวรรดิเทียนฮุนแต่พวกเขากลับลงแข่งในนามของสำนักปีศาจหิมะการแข่งครั้งนี้ความสามารถของสำนักสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนซะอีกยิ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสุริยันจันทราที่ชนะตั้งแต่นัดแรกนั้นน่ากลัวพวกเจ้าไม่แปลกใจที่เมืองของฉันชนะ7คนรวดเลยไม่นะช่วงที่พี่น้องของฉันมาแลกเปลี่ยนโรงเรียนที่สื่อหลายครั้งไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ข้าเคยสู้แลกเปลี่ยนหลายครั้งถึงนางจะเป็นวิศวกรแต่ก็มีฝีมือในเรื่องวิญญาณยุทธ์โรงเรียนก็ให้เต็มที่ดังนั้น3ปีที่อยู่ที่นี่การฝึกวิญญาณยุทธ์ก็พัฒนาขึ้นมากป้าแต่นางปิดสมิธชิดคืออะไรเธอก็ไม่กล้าก็เดาพลังของนางไม่ได้เลยพลังของนางน่าจะระดับ65แล้วมั้งเอ๊ะ
ยังกันพวกเจ้าแค่นี้เองมังหงเฉินทำไมไม่ได้เป็นตัวแทนของสื่อไลเคอร์ล่ะข้ามองหาตั้งนานเนี่ยเจ้ามีธุระอะไรข้าไปถามคณะกรรมการมาเห็นว่าเจ้าลงแข่งในนามสำนักถังสำนักถังไม่ใช่สำนักโบราณที่ถูกจักรวรรดิเราทำลายเมื่อ 4,000 ปีก่อนเหรอแรงไม่ใช่ล่มไปแล้วเหรอจะพูดบ้าอะไรอ่ะงั้นข้าจะทำให้เจ้ารู้จักสำนักถังตงเอ๋อเราไปกันเถอะไม่เอาฮะไม่แลกเจ้าเจ้าคือหัวอุ๋ยเฮ้าทำไมเจ้า 4,000 ปีก่อนสุริยันจันทรายอมแพ้เอง 4,000 ปีต่อมาสุริยันจันทราก็ถูกสำนักถังเหยียบไว้ถ้าไม่เชื่อจะลองดูก็ได้เลือดอ่ะพูดดีๆไม่เป็นก็อย่าพูดเสียดายจังข้าอุตส่าห์รอที่จะได้แข่งกับพ่ออีกเฮ้าสักครั้งตอนนี้เขาไม่มีคุณสมบัติให้สู้กับข้าล้อก่อนเมืองแห่งแสงล้อก่อนการแข่งขันวิญญาจารย์เยาวชนทั่วดินแดนพระชายาผู้สำเร็จราชการแทนจุ๋ยจือเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่74นั่นเองนะฮะสำหรับณตอนนี้การแข่งขันนะฮะวิญญาจารย์เยาวชนทั่วดินแดนก็เริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแล้วก็คู่เปิดสนามนะฮะก็เป็นของสุริยันจันทราจริงๆอย่างที่คาดไว้เลยนะฮะทุกคนแต่ว่าด้วยความจริงแล้วนะฮะจะต้องเป็นทีมสื่อไหลเคอร์นะฮะที่เป็นคนเปิดสนามนะครับเพราะว่าตามกฎเดิมเนี่ยต้องเป็นแชมป์ของครั้งที่แล้วนะฮะที่จะเป็นคนลงเล่นก่อนนั่นเองนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกเลยสุริยันจันทรานะฮะทำอะไรตามใจตัวเองสุดๆนะฮะแล้วก็พิธีเปิดนี่คือโอ้โหเป็นเหมือนการแสดงแสงยานุภาพเนาะว่าตัวเองเนี่ยมีกองทัพที่แข็งแกร่งนะฮะทุกคนพยายามที่จะข่มขวัญนะฮะทีมอื่นๆที่มาเข้าร่วมนะฮะทุกคนที่เชื่อว่าแผนการในครั้งนี้ของสุริยันจันทราเนี่ยยังไงนะฮะก็ดูเป็นแผนการที่ไม่ดีแน่นอนนะฮะไหนจะมีการร่วมมือนะฮะกับลัทธิศักดิ์สิทธิ์อีกทุกคนโอ้โหนี่บอกเลยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยน่ากลัวมากๆจริงๆนะฮะทุกคนและการแข่งขันนะฮะในแมตช์แรกนี้นะฮะก็เป็นไปตามคาดเลยนะครับว่าสุริยันจันทรานะครับก็สามารถเอาชนะนะฮะได้อย่างง่ายดายจริงๆนะฮะเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือเมิ่งหงเฉินนั่นเองทุกคนโอ้โหต้องบอกนะแม่สาวพิษของเรานี่คือเก่งมากๆจริงๆนะฮะทุกคนและยิ่งได้มาแลกเปลี่ยนนะฮะที่สื่อไหลเคยอีกนะฮะก็ทำให้พลังวิญญาณยุทธเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นอีกทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่อันตรายมากๆจริงๆทุกคนยังไงก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าฟังสุริยันจันทราเนี่ยจะได้มีโอกาสโคจรนะฮะมาเจอสำนักถังเนี่ยในรอบไหนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาอยากเจอมากที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นหวังตรงนะครับแล้วก็อีห้าวของเราแน่นอนนะฮะแต่จะเจอกันในรอบลึกแค่ไหนนี่สิอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อแล้วกันนะทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะสำหรับ EP นี้จบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ